เจ็ดกันตลาดแล้วตอนนั้นมาถึงสถานีสมดุลถามสิค่ะไม่ขากับพักกันค้นลงที่จะมันยังต่อมันยังเสมอมันมีรถส่วนตัวเขาไปเอาเห็นมูลนั้นเขายกเลิกเลยอ่ะมันบ่มีแต่ก่อนมันบ่มีแม่ค้าเขาเอ็นรถแม่ค้าเขาคนประเด็กคนถูมีแต่แม่ค้าทั้งนั้นคนเฮาห่วยขึ้นได้อ๋อกับพวกที่สำหรับคนสำหรับแม่ค้าไปเอาของมาว่าแต่พักมั่วสมัยนั้นจักปีแล้วจ๊ะกี่ปีแล้วคะตั้งแต่สมัยเฮายังอายุ78ปีเท่าไหร่ตอนนี้คุณตอนนั้นที่คุณแม่พูดนั้นคืออายุ78ปีแต่นับตอนนี้คุณแม่อายุ65นะคะคุณแม่มานั่งอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์นะคะณตอนนี้นะคะแล้วท่านก็เลยพูดถึงรถไฟสมัยแต่ก่อนที่ท่านเคยมาที่นี่นะคะว่าลักษณะรถไฟในสมัยเมื่อที่ท่านอยู่นั้นสมัยที่ท่านอยู่นั้นเป็นรถไฟแบบทำแบบไหนนะคะเขาจะทำด้วยไม้นะคะจะทำเป็นไม้เป็นอะไรบางๆไว้แล้วก็มีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลักษณะของการขนถ่ายของจากกรุงเทพมาที่นี่เขาเรียกว่ารถไฟแม่ค้าแล้วก็รถไฟตัวที่สองจะเป็นยังไงคะคุณยายเขาเอิญรถเร็วแล้วเขาเอิญเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปต่อม้วนสองกันนะ